สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับ EP ที่7ของกิจกรรมกุหลาบและสัตรากันนะครับซึ่งใน EP นี้จะเหลือเป็นแค่พาร์ทมินิเกมพาร์ทสุดท้ายและโดยที่ในคลิปนี้เนี่ยจะไม่รวมตัวสิ้นสุดฟ้าทะลุสุดขีดนะครับแต่ว่าให้รู้ไว้ว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถเล่นได้จนตัน 5,000 แล้วนะครับในเคสที่เราจะไปเริ่มกันก็คือยิงสกัดกั้นระยะไกลนะก็เหมือนเดิมเลยเราก็มาคุยกับข้างของตัวทอร์เรน่านะครับเพื่อเข้าด่านสำหรับในด่านที่4เนี่ยด่านนี้จะมีชื่อว่าเดยุกเหล็กก้าครับซึ่งเป็นด่านที่เน้นในเรื่องของการที่เราเนี่ยจะต้องกำจัดศัตรูเพื่อที่จะโคเวอร์นะครับให้พาร์ทของตัวบอลลูนเนี่ยมันไปถึงจุดหมายนะทีนี้พอเข้ามานะครับเรากดเริ่มเสร็จปุ๊บเล็งตรงนี้ก่อนเลยนะมันจะมีตรงส่วนของกองโจรสบัดโผล่มา2คนนะครับพยายามเล็งตอนที่เขาหยุดแล้วกำลังจะปานะครับจะได้เล็งง่ายๆเนาะเสร็จตรงนี้เล็งกล่องนะครับนี่ตรงนี้แล้วก็ถึงมาเล็งที่จุดตรงนี้นะครับเป็นคล้ายๆกับตรงส่วนของเสานะที่เขาจะคอยยิงพลังงานหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆค่อยๆเล็งนะครับไล่ไปก่อน3ตัวตรงนี้ไล่ตามนี้เลยนะครับแล้วยังไม่หมดนะหันกลับมาเล็งตรงนี้นะครับจะมีตรงส่วนของหุ่นรักษาการพอจบชุดนี้เสร็จปุ๊บเขาจะวิ่งตามเส้นทางนี้นะครับแล้วก็รอเล็งนะจะมีจุดให้เล็งประมาณ3จุดนะครับหลักๆเนี่ยของงวดนี้ก็คือเราจะต้องมีตรงส่วนของตัวเลือดเนี่ยครับมากกว่า 50% นะสำหรับตัวบอลลูนนะครับโอเคอีกตัวหนึ่งก็เล็งตามนี้เลยนะครับไม่ยากไม่ยากพอเล็งครบหมดแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนตำแหน่งเราให้มาอยู่ตรงนี้แหละซึ่งในครั้งนี้เนี่ยครับเดี๋ยวเป็นเพื่อนเล็งตามผมเลยนะก่อนอื่นนะครับเล็งบอลลูนตัวนี้จังหวะที่มันอยู่ตรงกลางแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยเล็งอันซ้ายก่อนนะครับจะเป็นอันนี้แล้วบอลลูนจะโผล่ใช่ไหมเราถึงค่อยมาเล็งบอลลูนก็จะโดนหมดเลยนะครับ3คนตรงนี้พอถึงตรงนี้เนี่ยเล็งใครก็ได้ก่อนนะครับแต่ว่าให้กะจังหวะตอนที่เขาหยุดกำลังจะปานะหลังจากนั้นเนี่ยครับหุ่นรักษาการตัวล่างเนี่ยเขามีการขยับใช่ไหมกำลังจะยิงเราก็ยิงเขาไปก่อนนะครับหุ่นรักษาการเนี่ยจะมีข้อเสียข้อหนึ่งก็คือส่วนใหญ่เขาจะไม่ยิงพร้อมกันหมดนะแต่ว่าจะยิงทีละคนนะครับเนี่ยที่เป็นรูปหุ่นยนต์แบบหุ่นแบบเป็นคนนะครับพร้อมมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราเล็งตรงนี้นะครับ3อันไปก่อนแบบนี้นี่เห็นนะครับก็จะเป็นโซนฝั่งขวาและหลังจากนั้นเนี่ยจะมีพาร์ทของหุ่นตรงนี้นะเราก็สอยไปนะครับตามสเต็ปแล้วก็พอถึงตรงนี้เนี่ยจะมีบอลลูนโผล่เข้ามานะถ้าเพื่อนๆอยากที่จะเคลียร์ภายใน2นัดก็ให้ทำการรอนิดนึงนะครับให้บอลลูนเนี่ยมันไปค้างอยู่ที่หน้าของหุ่นก่อนนะครับแบบนี้เรียบร้อยนะประมาณนี้นะครับไปกันต่อกับมินิเกมอันที่2นะครับซึ่งก็คือบันทึกวิเศษแห่งแสงมายานะโดยที่วันนี้เนี่ยก็เป็นด่านสุดท้ายเหมือนเดิมเลยเป็นด่านที่มีชื่อว่ายุติพบค่ำอันแสนโหดร้ายนะครับซึ่งมอนเตอร์ที่เจอเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมอนเตอร์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตธาตุนะครับก็คือมีธาตุติดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือน้ำนะครับมี3ธาตุนี้นะในเคสของตัวละครทดลองเนี่ยให้มันเป็นนาเวียกับโกโลผมก็จะใช้เขา2คนไปเลยนะครับแต่คุยก่อนว่าจริงๆแล้วตัวนาเวียเองเนี่ยครับนาเวียเล่นกับปฏิกิริยาประเภทตกผลึกซะส่วนใหญ่นะครับเท่ากับว่าอันนี้เนี่ยครับถ้าเราอยากให้เขาแรงเราก็ต้องหาทรัพย์ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเล่นเป็นเบนเน็ตเนี่ยก็ให้ระวังนิดนึงเพราะบางทีเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาประเภทตรงส่วนของโอเวอร์โหลดนะครับแล้วมอนก็จะกระเด็นแต่ผมก็จะเล่นเป็นเบนเน็ตกับฟิตให้ดูนะจะให้ดูนะครับว่ามันเล่นได้นะครับแต่จริงตัวนาเวียเองเนี่ยค่อนข้างนิดตัวละครประเภทที่เป็นน้ำไฟฟ้าหรือน้ำแข็งนะครับเพื่อให้แพสซีฟทำงานแต่ว่าจะทอนบ้างได้ไหมคำตอบคือก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะทีนี้ในเคสของตัวบัฟในด่านนี้หลักๆก็คือถ้าเรากดสกิลทีเนี่ยทุกครั้งที่เราเก็บผลึกเข้ามานะครับมันจะมีโบนัสดาเมจธาตุหินด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้นิดหน่อยนะก่อนอื่นเนี่ยเซตติ้งเราใส่ตรงส่วนของสกิลอีโกโลก่อนแล้วก็อัลติเมทนะครับหลังจากนั้นอัลติเมทนาเวียอันนี้นานนะต้องกดไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยสกิลฟิชถ้าใครเล่นตามผมมานะเสร็จปุ๊บตรงนี้ระวังนิดนึงเกิดโอเวอร์โหลดนะครับแต่ว่าเราพยายามดันตรงส่วนของตัวมอนเนี่ยให้มันไประนาบเดียวกันนะที่เหลือก็ยิงไปนะครับนาเวียเนี่ยหลักๆ ก็คือจะเล่นกับกิมมิคของปฏิกิริยาประเภทตกผลึกนะครับโดยทุกครั้งที่มันเกิดการรับผลึกอย่างนี้เนี่ยครับ
เขาจะมีการชาร์จกระสุนเพิ่มเติมหรือถ้าสมมติอัลติเมทเนี่ยครับผ่านไประยะเวลาหนึ่งก็จะมีการชาร์จกระสุนเหมือนกันถ้าสมมติเต็ม6เนี่ยครับจะเป็นแม็กและซึ่งทำให้นาเวียเนี่ยมีดาเมจจากสกิลอีมหาศาลมากหลักๆเนี่ยครับก็เลยทำให้ตัวนาวีเองเนี่ยต้องการคนที่จะแปะธาตุนะครับแต่ว่าบังเอิญว่ารอบนี้เนี่ยเขาให้ตรงส่วนของตัวละครซึ่งมีธาตุมาอยู่แล้วนะแล้วก็สบายๆกันนะครับไม่ได้มีอะไรมากโอเคบัฟพลังครับแล้วก็โกโลไปให้ตามเขาไปเลยนะครับก็เป็นทีม4ดาวนะจริงๆเคสของตัวโกโลเองเนี่ยมีความสามารถในการดึงพาร์ทของผลิตเข้าตัวด้วยนะครับแต่ก็ตามนั้นเลยฮะตามหลักเนี่ยโกโลนะครับพอมาเล่นกับในลักษณะนี้เนี่ยหินจะขาดไป1คนเนาะเพราะฉะนั้นการทำตรงส่วนของตัวบัฟเขาเนี่ยก็จะไม่ได้เต็มที่นะครับแต่ก็ถือว่าดีสุดในบรรดาหินตอนนี้และที่จะเอามาใส่นะครับกรณีของ4ดาวอะนะ5ดาวเนี่ยใส่เป็นปูจงหรือว่าเคสของตัวอัลเบโดก็ได้นะครับแต่ว่าจะหากันยากหน่อยเนาะถ้าสมมติเป็นตัวอัลเบโดเนี่ยครับเพราะว่าไม่รีรันมาสักพักแล้วนะอาจจะต้องเป็นผู้เล่นที่เป็นชุดเก่าๆแบบเก่าๆหน่อยครับถึงจะมีโอเคไปต่อนะครับนี่ก็ใกล้จะหมดแล้วเออหลักๆเนี่ยครับอย่างที่บอกนะพยายามให้มันเรียงระนาบเดียวกันนะครับนาวีให้คิดว่าเป็นลูกซองได้เลยนะคือถ้าสมมติโดนดาเมจครบเนี่ยที่ออกไปมันแรงมากแต่ว่าถ้าโดนไม่ครบดาเมจจะหายนะครับโอเคก็หลักๆพยายามเก็บให้มันเต็มๆนะแล้วก็บัฟให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะมาหานาวีแค่นั้นเองอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับขำๆไป 6,000 แต้มนะแล้วก็มาถึงอันสุดท้ายนะครับจะเป็นในเคสของตัวจัดเฟรมสุดล้ำนะซึ่งในวันนี้เนี่ยครับฉากสุดท้ายที่เราจะต้องมาก็คือจับภาพชูพิตาจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้เลยแล้วก็มาเริ่มถ่ายทำกันหลักๆเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายภาพของตัวชาร์ลอตนะครับเขากำลังหามุมอยู่นะวิธีการผ่านเนี่ยให้ได้ของทั้งหมดเลยหลักๆนะครับคลิกตามผมเลยนะเฟรมที่1เป็นซ้ายบนเฟรมที่2อันกลางล่างพร้อมกับบทบรรยายนะครับเป็นอันกลางเฟรมที่3อันกลางล่างเฟรมที่4เป็นขวาบนนะฮะแล้วก็เฟรมที่5นะเป็นข้างซ้ายบนพร้อมบทบรรยายอันบนสุดนะครับตามนี้แล้วก็มาเริ่มถ่ายทำกันอันนี้นะครับเนื้อหาหลักๆเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการที่ชาร์ลอตกำลังหามุมนะครับสำหรับในการถ่ายภาพอยู่เขาก็จะแบบคิดนิดนึงว่าต้องมุมไหนยังไงดีนะอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะว่าต้องการที่จะถ่ายทัศนียภาพของตัวฟอนเทนประมาณนี้ไปครับฝีมือขั้นเทพ120แต้มแล้วก็แน่นอนนะครับมารับรางวัลกันนะสำหรับวันนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยไปที่ยิงสกัดก้านระยะไกลก่อนอันนี้เราจะได้อยู่ที่30ไพรโมเจมพร้อมกับตรงส่วนของของรางวัลนะครับเป็นตัวนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับเดี๋ยวผมไปใช้ให้ดูเนาะแล้วก็อันที่2นะครับเป็นบันทึกวิเศษแห่งแสงมายานะเราจะได้อีก30ไพรโมเจมรวมๆแล้วนะครับตอนนี้ก็จะรวมอยู่ที่60เจมแล้วนะครับอันที่3นะครับอันที่3เนี่ยเราจะได้อีก40เจมจากการที่เราไปเล่นให้ครบนะครับของสิ้นสุดฟ้าทะลุสุดขีดนะแต่คลิปนี้ผมจะไม่ได้เล่นให้ดูเนาะพร้อมกับได้เป็นตรงส่วนของตัวเฟอร์นิเจอร์ด้วยเป็นอันนี้รวมๆแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับ3อันแรกเนี่ยรวมกันอยู่ที่100นะและสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายจัดเฟรมสุดล้ำอยู่ที่30เจมเท่ากับตอนนี้เนี่ยมินิเกมทั้งหมดในวันนี้จะได้อยู่ที่130นะครับซึ่งพาร์ทอันนี้เนี่ยรางวัลสุขสันต์เราจะไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันตันไปแล้วนะแต่ว่าในเคสของร้านค้ากิจกรรมเนี่ยคาดว่าน่าจะได้ครบเลยนะครับเดี๋ยวผมแลกให้ดูไปเลยเนาะอ่ะเรียบร้อยแล้วก็ตรงส่วนของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยอันนึงนะครับจะเป็นอันที่อยู่ข้างนอกแบบนี้นะแล้วก็อันนึงนะครับก็จะเป็นอันซ้ายนี้นะครับเป็นเคสของตัวสมุดภาพจากตัวทอร์เรน่านะซึ่งผมก็เอามาใส่พร้อมกับตัวภาพวาดแล้วก็โปสเตอร์ที่ได้มาก่อนหน้านี้นะยังไงก็ตามนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe
และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ